เป็นลำโพงติดเครื่องขยายเสียงก็มีดอกแซกอันหนึ่งแล้วก็ดอกกลางอันหนึ่งด้านรูมันยี่ห้อมันค่อยกับบ่สร้างอ่านจะทานผสมอ่านเอาตั้งอยู่เทิงหน้าโต๊ะมันสูงก็เลยว่าเสียวบางลงก่อนเอานอนลงเปิดกับมิดกิมซิมไฟบุโซเลยก็เสียบอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์มีไฟเห็นป่ะดอก LED หงแต่ว่าเปิดเบิ่งแล้วก็ยังมีกิมซิมคือเก่าลักษณะเป็นคือจังว่าไฟบ่เข้าก็สิมาแทกไฟของอะแดปเตอร์เบิ่งว่ามีไฟออกบ่อ่ะมีควันออกมีควันออกมาแต่ด้านในก็สิแทกอะแดปเตอร์ว่ามีไฟจากโวลต์หรือว่าไฟมันกลายบ่ก็ได้15 โวลต์ก็ตรงกันกับอันบอลหูเสียบอะแดปเตอร์กับ15 โวลต์คือกันถ้ากะได้หันน็อตออกมาสิมาเบิ่งว่ามันใหม่อยู่ใส่แต่ว่าสายไฟมันก็สั้นๆบ่ยาวเลยคุงใครมาค่อยก็เห็นไดโอดตัวหนึ่งใหม่แล้วก็มีคอนเดนเซอร์อันหนึ่งปูดบ่ซูมภาพมาใกล้ๆนี่ไดโอดตัวหนึ่งไดโอดตัวนี้น่าจะแม่นไดโอดที่ว่าเฮ็ดหน้าที่บูทไฟมันแหงขึ้นแล้วก็ซีตัวหนึ่งปูดเป็นซีคอนเดนเซอร์ก่อนจะมั่งมาก็ต้องได้แกะวอลิมด้านหน้าหลังจากแกะออกมาเหี่ยมห้อยก็มาสังเกตเบิ่งอันนี้น่าจะเป็นวงจรบูทคอนเวอร์เตอร์ที่ว่ามันใหม่แล้วก็มีไดโอดตัวหนึ่งคู่ออกแปลว่ามันตกออกเลยใหม่แล้วก็ตกออกแล้วก็มีซีตัวหนึ่งปูดแล้วก็อันนี้เป็นไดโอดเทนทีบูทพอกะได้ทอดออกแล้วเรียบร้อยไดโอดแล้วก็สิหาตัวใหม่มาใส่อันนี้มันคอนเดนเซอร์ตัวที่ว่าค่อยเสียมาเปลี่ยนค่ามัน470สหโวลต์แล้วก็ไดโอดที่ว่าหามาอันนี้มัน10 แอมป์1,000โวลต์
10 แอมป์/1,000 โวลต์แล้วค่อยก็ใส่ดิโอดไปเฮียมห้อยคอนเดนเซอร์ก็ใส่ไปเฮียมห้อยละค่อยสังเกตเบิ่งมันใหม่ย้อนแม่นเขาเจ้าต่อแบตเตอรี่เข้าไปเพราะว่าดิโอดตัวที่มันใหม่จะตกออกแมนดิโอดป้องกันการต่อไฟพิษมันใหม่คือสิเป็นต่อแบตเตอรี่พิษขั่วบ่หรือว่าใส่แบตเตอรี่ที่ว่ากระแสสูงเกินไปบ่มันก็เลยใหม่ตอนนี้ค่อยกะใส่ไปแฮมห้อยละแล้วก็สิมาเปิดเบิ่งว่ามันได้บ่เป็นจังได๋ขอจับน็อตไปเป็นน็อตยางเป็นน็อตจับไม้2อันพอแต่มันอยู่วันนี้ก็สิลองเบิ่งก็มือนึงก็ค่าจับกล้องมือนึงก็ใส่มือเดียวมันก็เลยยากแน่วันนี้ก็เปิดจอหงเรียบร้อยแล้วก็เมมเสียบใส่เมมเสียบใส่กระดังต่างแฮมห้อยตอนนี้มันดังละคิดว่าน่าจะได้ละท่านผู้ชมอันนี้ก็มันปุ่มกดลองง่ายเบิ่งมันจะแข็งปุ่มกดเอาแข็งง่ายได้อยู่ได้บลูทูธกลับมาเป็น USB คิดว่าน่าจะได้ละต่อไปก็สิประกอบเลยก็หลังจากที่ประกอบเข้าไปก็คิดว่ามันน่าจะได้ละปรากฏว่าว่าเปิดเบิ่งอีกทําไมเสียงมันมิดท่านผู้ชมบ่ดังก็เกิดจากมอสเฟตตัวนี้ที่ว่าเฮ็ดเวียกเป็นนาทีบูทบูทแห่งดันไฟมันเพิ่มขึ้นสัตว์เบอร์ของมันก็เป็น Z46 แต่ว่าค่อยหาตัวใหม่มาแทนละเป็น Z44 กระสิมาแทกเบิ่งมันเป็นบอสเฟสตัวนี้ตัวที่มันตายตั้งมิเตอร์เซน1โอห์มแล้วก็วัดเบิ่งเอ้ย1เคแล้วก็วัดเบิ่งลักๆก็แม่นวัดอยู่ที่ข่ายขาเดียนกับขาซอดมันจะขึ้นข้างหนึ่งแล้วก็บ่ขึ้นข้างหนึ่งตัวที่ว่ามันดีตัวนี้ตัวที่กำลังวัดอยู่นี่เป็นตัวที่มันดีมันจะขึ้นข้างบ่ขึ้นข้างขาเดียนกับขาซอดส่วนตัวนี้ตายแล้วว่าสาประกอบคักแน่แล้วมาเปิดฟังเทอที่สองบึดหนึ่งมิดจิลีมาไข่เบิงกวดเบิงทำไมก็ปรากฏว่ามอสเฟตสอดก็ใส่ซิลิโคนให้มันหน่อยหรือว่าเป็นน้ำบ่ได้ใส่ซิลิโคนหรือบ่มันจังไข่สอดตัวเก่าใส่เข้าไป
จากนั้นก็หั่นน็อตใส่ซิลิโคนให้ตัวของอุปกรณ์มันแนบกับฮีทซิงค์ได้ดีมันจะได้ระบายความร้อนได้ดีหั่นแน่นๆแล้วค่อยกะใส่เข้าไปยังห้อยเปิดไปคราวหนึ่งก็ปรากฏว่าได้ออดตัวที่ค่อยจับอยู่นี่มันตกออกนั่นว่ามันฮ้อนเกินไปแล้วค่อยกะไปซอกเอาได้ออดที่ว่ามันเป็นได้ออดความถี่สูงมาใส่แล้วมันก็ปรากฏว่าใส่ได้บ่ฮ้อนตัวนี้มันได้ออดความถี่สูงที่ว่าค่อยหามาเบอร์มันให้แม่นRS 510เดโอตัวนี้เขาตั้งใจซื้อมาเพื่อจะมาแปลงภาคไฟของแผ่นบอร์ดโทรหัส Samsung 32นิ้วแต่ว่าก็ลองมาใส่แผ่นขยายนี่เบิ่งโคตรมันใส่ได้มันบ่ฮ้อนก็แทกไฟอีกเบื้องหนึ่งของไดโอดจะได้16โวลต์ไปก็แทกเบิ่งจุดต่างๆบอนนี้มันแบตเตอรี่สั่งแบตเอาติดสวิคคนหลวงใจหาคนความสมเรื่องใสกราบไหว้ขอก็เมื่อแปรเบิ่งมันบ่ฮ้อนเมื่อกี้นี่ฮ้อนจนว่าตกออกตกเก่าดอนแดงเป็นแหล่งตาฟ้าลำสีจังหวัดพื้นบ้านคอนลาวสวรรค์บ้านเฮาภูมิลำเนาเรียบตามฝั่งคอนสาวเมืองใจปองดองเขาพี่ลืมกำลังว่าสิประกอบแล้วแต่ว่าลืมเสียบสายให้มันครบอันนี้มันสายแบตเตอรี่ใส่สากลงผู้สาวมาซื้อน้ำอ้อยก็ปรากฏว่ามันดังยิ่งห้อยแล้วตอนนี้ถ้ากาสีประกอบหันรถไปเลยจากที่ประกอบอนอดนิลอยกะมาลองบิดเบิ่งเสียงเบียดเสียงแหลมก็ถือว่าดังปกติก็ถือว่าเฮียมห้อยเนาะท่านผู้ชมเนาะก็ขอลาท่านนี้ด้วยจากลาหัวพันควันใจ